รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะสัปดาห์นี้นะคะหนิมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งเป็นเกาะลำดับสุดท้ายของทะเลฝั่งตะวันออกค่ะพูดถึงการเดินทางนะคะก็เริ่มเลยที่คอนโดออกจากคอนโดประมาณตีห้านะคะก็ทำไมถึงต้องออกเช้าขนาดนั้นเพราะว่าเราจะพยายามไปให้ทันเที่ยวเรือของเราที่เรานัดกับเรือของโรงแรมไฮซีซันพูลวิลล่าแอนด์สปาไว้เนี่ยตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าบวกเวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเราก็น่าจะถึงที่นู่นประมาณ10โมงเผื่อมีเวลาทานข้าวทานอะไรก็น่าจะพอดีไม่เร่งรีบมากนะคะก็ออกกันตั้งแต่ตีห้านั่งรถไปสบายๆตื่นก็โอเคถึงจังหวัดตราดพอดีค่ะที่แรกที่เราไปก็เรียกว่าเป็นจุดรวมพลของโรงแรม High Season Pool Villa and Spa ค่ะจะเป็นออฟฟิศของเขาซึ่งอยู่ตรงแหลมสอกนั่นเองนะคะเราก็ไปเจอกับพี่เป้ค่ะซึ่งก็รอต้อนรับเราอยู่แล้วนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่เกาะกูดนะคะเราต้องมาที่นี่ก่อนซึ่งเป็นออฟฟิศของ High Season เองนะคะแล้วตอนนี้อยู่พี่เป้แล้วด้วยพี่เป้สวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่เป้แนะนำตัวสักหน่อยค่ะครับชื่อเป้นะครับเป็น Front Office Manager in charge ในส่วนของ Reception ทั้งหมดของ High Season Pool Villa and Spa ก็คือแขกที่มาพักจะต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะรอไปขึ้นเรือถูกต้องครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดรองรับรับรองแขกต้อนรับแขกอยู่บนฝั่งของเราเสร็จแล้วเราก็จะนำพาแขกไปด้วยรถรางของเราตรงนั้นแล้วก็ประมาณ1กิโลก็จะไปถึงท่าเรือขั้นตอนเมื่อมาถึงแล้วก็คือต้องเตรียมอย่างแรกเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเพื่อที่พนักงานบนฝั่งของเราเนี่ยจะได้เช็คชื่อแล้วก็จะนำตัวเรือมาให้เสร็จแล้วก็ขึ้นเรือได้เลยแต่ต้องรอเป็นตามรอบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยก็คือเราจะมีเรืออยู่2เที่ยว2รอบก็คือตอน 10:45 ออกจากฝั่งแหลมสอกไปเกาะกูดแล้วก็อีกรอบนึงก็คือ 14:20 แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงโลซีซันก็จะเปลี่ยนเป็น 14:30 มีรอบเดียวก็ถ้าเกิดว่าแบบอยากจะเดินทางแบบ private หน่อย private ของเราก็จะมี speed boat สามารถจองได้ผ่าน reservation ช่วงนี้กำลังมีโปรโมชั่นอยู่ลด 25% ครับโอ้ยดีถ้าเกิดว่าเราจะอยากเดินทางแบบ private มาเป็นกรุ๊ปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนั่งได้กี่คนคะนั่งได้สูงสุดคือ25คนครับอุ้ยโอเคแบบโอเคมากเลยแล้วก็เร็วมากด้วยใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่1ชั่วโมง10นาทีครับค่ะจากนั้นนะคะเราก็นั่งรถไปที่ท่าเรือแหลมสอกนะคะก็บรรยากาศที่นั่นก็จะทะเลสวยท้องฟ้าสวยและอากาศร้อนนิดนึงแต่ว่าคนคึกคักมากค่ะก็มีคนที่แบบเดินทางไปเที่ยวเกาะกูดกันเยอะมากไปค่ะลงเรือลำเดียวกันลำนู้นนะคะลำนู้นคุณผู้ชมคะเรือดีมากใหม่มากเวอร์แล้วก็ชูชีพไม่ธรรมดานะคะใหม่เหมือนกันก่อนที่เราจะนั่งเรือไปไหนๆใดๆก็ตามเราควรจะต้องใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราเองนะคะแม้ว่าเราจะว่ายน้ำเป็นก็ตามThank you.
หลังจากที่เรานั่งเรือมาประมาณ70นาทีนะคะเราก็มาถึงที่เกาะกูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและหาดที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือหาดคลองเจ้านั่นเองซึ่งเป็นหาดที่สวยที่สุดและที่พักของเราก็อยู่บนหาดนี้ค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นไหมล่ะคะดิฉันตื่นเต้นค่ะสวัสดีค่ะพอเราไปถึงที่โรงแรมนะคะก็มี GM แล้วก็พนักงานค่ะมาต้อนรับเราแล้วก็มอบพวงมาลัยของขอให้เราด้วยน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตขอพวงมาลัยนะคะไฮซีซันคุยล่าแอสปันต้อนรับค่ะครับครับยุ่งหลังครับผู้จัดการต่อไปครับยินดีต้อนรับครับโอ้ขอบคุณมากเป็นเกียรติมากครับยินดีครับเช่นไงครับจะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำเนี่ยจำลองวิถีชีวิตแบบคนโบราณไว้สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบคนโบราณเนี่ยเราจะใช้น้ำนะคะตักขึ้นมาจากบ่อแล้วก็อาบด้วยคอนเซ็ปต์ของรีสอร์ทจะเป็นแบบวิถีไทยเลยจำลองมาไว้ตรงนี้ด้วยพอเดินเข้าไปพี่เหมียวนะคะก็เลยพาเข้าไปดูโรงแรมในส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำพาเราเดินชมเที่ยวรอบโรงแรมค่ะจากนั้นก็เช็คอินแล้วก็วิธีการเช็คอินก็ง่ายมากสะดวกกับเรามากๆเพราะว่าเช็คอินในห้องพักของเราได้เลยค่ะสำหรับวันแรกที่เรามาถึงนี้นะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากเลยค่ะก็เป็นวันที่แบบเราได้พักผ่อนสบายๆนะคะเพราะว่าเราเดินทางมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เลยออกไปเดินเล่นที่ชายหาดสวยมากเราก็ถ่ายรูปชมบรรยากาศชมพระอาทิตย์ไปค่ะก็สนุกดีวันนี้ก็พักผ่อนชิลๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะไม่หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKPอยากจะลงโทษตัวเองที่ไม่รู้จักเลือกกินเราน่าจะเลือกกินสิ่งที่ถูกต้องเราคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติปรุงอย่างใส่ใจพิถีพิถันรักตัวเองกินเพื่อตัวเองใหม่สมาร์ทมีลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานสมาร์ทมิลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานส
สำหรับเช้าวันใหม่นะคะที่โรงแรมก็เตรียมอาหารเช้าให้เรานะคะเยอะแยะมากมายเลยทุกอย่างแบบดูดีมากอร่อยมากแต่ที่ประทับใจที่สุดนะคะก็คือมะพร้าวนั่นเองค่ะที่นี่เขามีสวนมะพร้าวของเขานะคะซึ่งเราจะกินมะพร้าวกี่ลูกก็ได้อันนี้แบบชอบมากหลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วค่ะหนิมก็มีนัดพูดคุยนะคะกับ GM เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมค่ะค่ะตอนนี้นะคะหนิมก็นั่งอยู่กับ General Manager ของ High Season Pool Villa and Spa ค่ะคุณยงศักดิ์นาฏประชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานเราเจอกันแล้วครับแต่ว่าอยากจะแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งยินดีครับยินดีครับจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงแรมดีกว่าค่ะว่าเริ่มต้นมายังไงคะทางโอนเนอร์เนี่ยนะท่านเป็นคนชอบเที่ยวนะครับแล้วชอบธรรมชาตินะวันหนึ่งท่านก็มาที่เกาะกูดสมัยนั้นก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะท่านก็มาตำรวจมาดูแล้วบอกเออเกาะนี้ก็เป็นเกาะที่ยังรักษาธรรมชาติไว้เยอะนะนะครับแล้วก็หาดนี้เป็นหาดที่สวยที่สุดนะและดีที่สุดนะหาดทรายสะอาดสวยเพราะนั้นท่านก็เลยคิดว่าน่าจะมีรีสอร์ทดีๆนะหรูๆสักแห่งหนึ่งเพื่อให้เป็นที่รองรับพวกเรานะคนไทยกับชาวต่างชาติที่ต้องการพักผ่อนครับกับธรรมชาติจริงๆเหมือนเนื้อที่ประมาณ16ไร่ทั้งหมด16ไร่แล้วก็อย่างที่เราเห็นค่ะก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติมากครับผมที่นี่จะมีช่วงโลก็คือมาหน้าฝนนะครับเราก็มีกิจกรรมนะซึ่งสามารถที่จะทำให้แขกซึ่งมาในช่วงหน้าโลนั้นไม่เหงาพูดถึงคอนเซปต์การตกแต่งโรงแรมดีกว่าค่ะเออเราจะเน้นความเป็นไทยนะครับจะเห็นว่าหลังคาจะทำเป็นทรงปัญญานะฮะหลังคาจะใช้ยาคานะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้ไผ่เดี๋ยวจะเห็นว่าไม้ไผ่แล้วเราจะใช้ลิ่มใช่ไหมเราไม่ใช้ตะปูเลยแล้วก็มีสระน้ำทุกหลังนะครับแล้วว่าเวลาเดินก็มาจะสังเกตใช่ไหมฮะมันจะมีเกวียนจะมีบ่อน้ำนะฮะจะมีนาข้าวทำรองเราจะมีสวนผักเราจะมีเป็นกังหันน้ำเป็นบ่อซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตของไทยๆห้องพักทั้งหมดมีกี่ห้องคะแบ่งเป็น3แบบนะรวมแล้วก็41หลังนะครับจะมีแบบเราเรียกแบบเดลักซ์นะครับแล้วก็จะเป็นแบบแกรนด์นะซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแบบแกรนด์นี่มีอะไรพิเศษขึ้นมาคะพิเศษคือเราจะมีห้องน้ำแบบไทยๆถ้าเป็นบ้านๆเราก็อาจจะโดนธรรมดานะครับเพราะมันเป็นลานกว้างมีตุ่มมีโอ่งมังกรแล้วมีขันแล้วมีสโลงมีปลากระมาอ๋อล่ะคะครับครับแล้วอันนี้แขกชอบนะแขกชอบมากเลยเรามีความเป็นไทยๆเราเรียกไทยบาสเนี่ยนะฮะมีเพิ่มเข้ามาและอันสุดท้ายคือบีชฟรอนต์ซึ่งอยู่ติดหาดมีอยู่สองหลังตรงนี้นะฮะสองหลังอันนี้ก็มีไทยบาสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีห้องทานข้าวที่เพิ่มเข้ามานะมาดูในส่วนของห้องอาหารกันบ้างครับมีอะไรบ้างคะจีนจะมีบีชฟรอนต์นะฮะซึ่งเราจะมีเป็นคล้ายๆ all day dining นะครับเป็นมีทั้งอาหารเช้ากลางวันเย็นนะฮะซึ่งเราจะเน้นอาหารไทยนะครับแล้วก็จะมีอาหารอิตาเลียนนะอันนี้ในอิตาเลียนเลยนะชั้นเลยซึ่งอยู่หน้าโรงแรมนะครับแล้วก็มีเป็นcoffee corner ซึ่งอยู่ข้างล่างนะฮะเราจะมีขายกาแฟพวกไอศกรีมนะฮะอีกอันนึงก็คือ birdness นะคือลังนกเนี่ยนะต้องจองกันนะเพราะว่ามันได้ข้างบนเลยได้ครั้งละครอบครัวเดียวนะครับเพราะว่านั่งในเต็มที่ก็คือ6ท่านไฮไลท์อันนึงที่ต้องใช้แล้วก็มีที่เดียวตอนนี้ก็คือเรือโบ๊ทเป็นยังไงคะเป็นยังไงคือเราใช้เรือ
เรือพายในแม่น้ำเนี่ยคลองของเจ้านี่นะพายไปแล้วก็มีอาหารว่างขึ้นไปแล้วมีคนพายเรือโรแมนติกผ่านไปดังป่าโกงกลางนะครับเข้าไปในนั้นไปดูวิถีชีวิตนะฮะของคนสองฝั่งนะครับนอกจากอาหารแล้วก็อาจจะมีเล็กน้อยเป็นซีซันบาร์ซึ่งแล้วก็มีบริการนะที่นี่ก็ยังมีในส่วนของสปาห้องประชุมอะไรอย่างนี้ครับครับมีฮะนี่เป็นส่วนของฟาซิลิตี้เพิ่มเติมซึ่งหมายว่าคือปกติแล้วก็จะมีฟิตเนสนะแล้วก็มีสปาของเรานี่ทำเป็นลักษณะของเหมือนกับบ้านโบราณซึ่งเชื่อมต่อโดยสะพานไม้ผมอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาเนี่ยจะเดินทางกันยังไงนะคะจริงๆแล้วสะดวกมากเลยอย่างที่เมื่อวานหนิมก็ใช้บริการมาแล้วนะคะคือเราเอารถไปจอดที่ออฟฟิศของ High Season นะคะแล้วก็จะมีรถรับส่งจากที่ออฟฟิศมาที่ท่าเรือแหลมศอกแล้วเราก็นั่งเรือต่อมานะคะมาถึงที่โรงแรมพอดีสะดวกสบายมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ GM ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็กูดนะฮะก็ยังมีธรรมชาติที่ให้เราได้สรรหาอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็เกาะกูดนี่ก็เป็นเกาะสุดท้ายทางภาคตะวันออกซึ่งสุดแดนประเทศไทยแล้วก็เกาะกูดนี่ล่าสุดนี่เพิ่งได้ฉายาว่าอันดามันแห่งภาคตะวันออกนะครับอันดามันออฟเดอะอีสต์เนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากจะค้นหาว่าเกาะกูดตัวยังไงเชิญมาสัมผัสด้วยตนเองดีกว่าวันนี้หนิมขอบคุณ GM มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับดื่มเห็ดมี KP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันอีกหนึ่งกิจกรรมของโรงแรม High Season Pool Villa and Spa นะคะนั่นก็คือการเรียนทำอาหารนั่นเองค่ะทริปนี้หนิมก็เลยไม่พลาดนะคะที่เราจะไปเรียนทำอาหารกับเชฟค่ะซึ่งเชฟที่มาสอนหนิมในวันนี้นะคะก็คือเชฟตู่นั่นเองค่ะเมนูที่เรียนก็มี2เมนูนะคะนั่นคือแกงมัสมั่นซี่โครงแกะค่ะแล้วก็ผัดไทย3สหายค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะเชฟครับผมก็เป็นซี่โครงแกะนะครับของเราใช้ซี่โครงแกะนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เป็นพริกมัสมั่นน้ำกะทินะครับมีหอมใหญ่มันฝรั่งถั่วหอมเจียวครับผมแล้วก็เป็นเครื่องปรุงก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาครับผมโอเคงั้นเริ่มยังไงก่อนคะเชฟครับผมครับเริ่มจากใส่น้ำมันนะครับค่ะเราจะใช้หม้อทรงสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องเคี่ยวนะครับก็พอมีความร้อนสักนิดนึงนะฮะไม่ต้องร้อนมากเราก็จะใส่ที่โครงแกะลงไปนะครับเรียนทำแกงมัสมั่นซี่โครงแกะนะก็สนุกดีค่ะได้เคล็ดลับใหม่นะคะการที่จะทำให้เนื้อแกะไม่มีกลิ่นสาบนะคะหรือว่าทำให้กลิ่นสาบเขาน้อยลงเนี่ยก็ต้องเริ่มมาจากการที่เราทอดแกะบนน้ำมันที่เขายังไม่เดือดค่ะพอใส่น้ำมันลงไปในกระทะปุ๊บก็คือใส่เนื้อแกะลงไปเลยแล้วเขาค่อยๆสุกขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราใส่ลงไปในน้ำมันที่เดือดแล้วมันก็จะแบบเกรียมแล้วก็กลิ่นสาบอาจจะยังไม่หายไปนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่ได้จากการเรียนที่นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะใส่เป็นพริกแกงมัสมั่นนะครับของเราก็ครับผมพริกแกงนี่ก็ของเราทำเองนะครับสุกแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเติมน้ำมะพร้าวนะครับที่เราผ่าไว้นะครับลงไปเพิ่มความหอมนะครับทีนี้ค่ะว่าสูตรนี้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงเห็นเชฟเติมน้ำมะพร้าวไปทีหลังด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะบอกเลยเดี๋ยวต้องไปชิมเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณค่ะเชฟเมนูต่อไปค่ะผัดไทย3สหาย3สหายนี่มีอะไรบ้างคะเชฟ
เป็นกุ้งลายเสือแล้วก็เป็นสแกลล็อปนะครับแล้วก็เป็นหอยนางรมนิวซีแลนด์ครับนี่คือ3สหายของเรานะคะแล้วนอกจากนั้นก็บรรดาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะที่สำคัญเลยก็คือซอสของเรานะเป็นสูตรของเราเองนะครับจะสังเกตว่าอาหารของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการผัดไว้ก่อนนะครับเราจะไม่ใช่ลวกเพราะลวกเนี่ยจะคุณค่าทางอาหารมันจะน้อยลงแล้วก็ไม่หอมครับก็เราจะผัดไข่ต่อเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปนิดนึงแล้วค่ะผัดไทย3สหายค่ะพอเรียนเสร็จแล้วค่ะแน่นอนค่ะเราก็ได้สิ่งนี้มาไปเซอร์ติฟิเคทค่ะ2เมนูที่เราเรียนไปนะคะผัดไทย3สหายแล้วก็มัสมั่นแกะนี่เอาไว้ประดับบารมีเก๋ๆค่ะคุณผู้ชมถึงเวลาชิมอาหารที่เราทำไปเมื่อกี้แล้วค่ะตอนนี้หนิมกับเชฟนะคะนั่งอยู่ที่ห้องอาหาร Beach Front นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูกันก่อนมีทั้งหมด5เมนูนะคะที่เราทำไปเมื่อกี้ก็คือผัดไทย3สหายแล้วก็มัสมั่นแกะมัสมั่นแกะนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมมาอีก3อย่างนะคะอันนี้เลยใหญ่มากเป็นซีฟู้ดบักเก็ตใช่ครับทำไมถึงมีน้ำจิ้มเยอะขนาดนี้คะก็เป็นท่าทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟนะครับก็เพราะว่าในแต่ละท่าเนี่ยการสารอาหารไม่เหมือนกันก็คืออย่างสมมติว่าหนิมเกิดเดือนตุลาคมเป็นราศีกันนะคะควรจะต้องทานน้ำจิ้มครับผมราศีกันเนี่ยก็ถ้าตามตำราก็จะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารนิดนึงนะครับแล้วก็จะต้องเป็นรสชาติที่ร้อนแรงนิดนึงแล้วก็เป็นพวกพันธุ์พืชอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วนะครับแล้วก็จะเป็นทาท่าซอสครับผมจะเป็นน้ำจิ้มสูตรของเราอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นน้ำจิ้มสับปะรดนะครับอ๋อน้ำจิ้มสับปะรดตรงนู้นเป็นที่ห่อไว้คืออะไรคะไก่ห่อใบเตยครับไก่ห่อใบเตยในหม้อละค่ะก็จะเป็นต้มยำกุ้งลายเสือครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณเชฟตู่มากๆนะคะสำหรับการสอนทำอาหารใน Cooking Class นะคะแล้วก็สำหรับเมนูอาหารทั้งหมดนี้นะคะอยากจะนั่งทานให้เต็มที่ขอบพระคุณค่ะก่อนที่จะรับประทานอาหารนะคะขอพูดถึงเครื่องดื่มก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเมฆขลานั่นเองนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบรสเปรี้ยวแล้วก็ต้องการความสดชื่นนะคะส่วนใครที่ชอบแบบหวานๆหน่อยนะคะก็อันนี้เลยค่ะแมงโก้แมมบอสค่ะจะมีส่วนผสมของมะม่วงส้มนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนี่ขอชิมสักหน่อยเพราะเราเป็นคนหวานด้านหน้ายังมีเรื่องราวของเกาะกูดและโรงแรม High Season Pool Villa and Spa ให้คุณผู้ชมมาได้ชมกันอีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้หนิมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ